ูดภรรยาตู่ภพธรโพสต์ซื้ออวยพรวันเกิดนูดภรรยาตู่ภพธรโพสต์ซื้ออวยพรวันเกิดนูดนุชนานภรรยาสาวตู่ภพธรอวยพรวันเกิดซึ่งให้สามีในวันนี้25ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของสามีนั่นเองโดยภรรยาสาวได้โพสต์ข้อความซึ่งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีแคปชั่นว่า Happy Birthday My Christmas Boy เราฉลองวันเกิดด้วยกันทุกปีมา11ปีแล้วมีมีก็อวยพรป้าป๊าเหมือนเดิมทุกๆปีมีมีอยากให้ป้าป๊ายิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆทำอะไรบ้าบ้าบอบอด้วยกันเยอะๆเล่นอะไรเป็นเด็กๆเหมือนที่เราทำกันไปนานๆมีมีรักป้าป๊ามากที่ในโลกไปถึงดาวพลูโตเลยขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่ทำให้นุชและครอบครัวนะคะขอบคุณอะไรสักอย่างที่เราได้มาเจอกันมันดีมากจริงๆว่าที่คุณพ่อบุตรสองตู่ภพธรสุนทรยานกิจเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อสุดอบอุ่นที่ตอนนี้ภรรยาสาวนุชนานกำลังตั้งครรภ์บุตรคนที่สองท่ามกลางความดีใจของพ่อแม่รวมทั้งพี่สาวตัวน้อยน้องริสาที่กำลังจะมีน้องแล้วจ้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศพร้อมเปิดอู่มีบุตรคนที่สองคุณพ่อสุดหล่อขวัญใจสาวๆตู่ภพธรสุนทรยานกิจควงภรรยานุชนานอรัญญนาถมาโชว์หวานให้สาวๆตาร้อนกันทั้งสตูดิโอในรายการ Couple or Notคู่ไหนใช่เลยเพราะตู่ทำหน้าที่สามีแห่งชาติเป็นอย่างดีภรรยาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไม่มีขัดใจเชื่อในคำตอบของภรรยาทุกข้อพร้อมเผยวลีเด็ดเชื่อเมียแล้วเจริญแถมยังเผยว่าช่วงนี้ทั้งคู่กำลังเร่งทำการบ้านปั๊มบุตรคนที่สองมาเป็นเพื่อนเล่นกับบุตรสาวสุดน่ารักน้องริสาอีกคนตู่เผยตอนนี้น้องริสาก็สองขวบกว่าแล้วกำลังอ้อนเลยเขาเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันสำหรับครอบครัวเราอยากให้เขาโตมาแบบที่สามารถเลือกความชอบความสนใจเองได้ยกเว้นเรื่องแฟนนะครับยอมรับว่าห่วงบุตรมากๆส่วนตอนนี้ก็อยากมีบุตรคนที่สองอีกสักคนอยู่ในขั้นตอนที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ครับไม่ได้รีบอะไรมาเมื่อไหร่ก็ได้เราพร้อมเสมอลูกนาตาลีลงเรือแฮกเกอร์ครับจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกพร้อมดินเนอร์วันเกิดหลังจากที่ว่าที่คุณแม่อย่างนาตาลีเจรวนนท์กับสามีว่าที่คุณพ่อลูกสองอย่างฟลุ๊กเกริกพลปล่อยให้เพื่อนๆและแฟนๆทายกันเล่นๆว่าลูกในท้องจะเป็นเพศอะไรนั้นล่าสุดทั้งคู่ก็ได้เฉลยแล้วว่าได้ลูกสาวโดยนาตาลีฟลุ๊กได้ควงคู่กันไปลงเรือแฮกเกอร์ครับกับเพื่อนๆจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกว่าได้ลูกสาวพร้อมกับได้ถือโอกาสเลี้ยงดินเนอร์วันเกิดของทั้งคู่ไปด้วยซึ่งฟลุ๊กได้ลงทั้งรูปคู่สุดหวานและบรรยากาศล่องเรือให้ชมกันด้วยตามที่ฟลุ๊กได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่า Baby Girlเราได้ลูกสาวครับขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยและลุ้นไปกับเราวันนี้ลงเรือแฮกเกอร์ครับกับเพื่อนๆเฉลยเพศลูกสามารถติดตามได้ใน YouTube FLUKELEE ตอนที่เราทราบจากคุณหมอนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมสนุกทายเพศลูกกับเราและขอบคุณตากล้องลุงบอยขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มอิทของเราที่เบสกันว่าจะชายหญิงจนทำให้น้องลีเกิดไอเดียจัดเฉลยเพศลูกของเราโดยเลือกเรือเดิมท่าเรือเดิมแอนตากล้องเดิมที่ถ่ายพรีเวดดิ้งออกจากโรงแรมที่เรารดน้ำและพิธีต่างๆและถือโอกาสเลี้ยงดินเนอร์วันเกิดเราทั้งสองไปด้วยเลยนานทีปีหนที่จะได้อยู่เมืองไทยในช่วงเทศกาลแบบนี้เรียกว่าเป็นการฉลองที่น่ารักอบอุ่นและหรูหราสมกับเป็นคู่นาตาลีฟลุ๊กจริงๆโบฟลุ๊กนัดรวมตัวสองครอบครัวพร้อมหน้าฉลองคริสต์มาสสุดอบอุ่นหัวใจนาตาลียิ่งท้องยิ่งสวยใส่บิกินี่อุ้มท้องลูกน้อยเที่ยวทะเลภูเก็ต
สวยตะลึงแอนซีเรียมผมหน้าม้าทรงพลังกระชากวัยสุดๆแอนซีเรียมมากับลุคสดใสต้อนรับปีใหม่ด้วยผมม้ากระชากหัวใจกระชากวัยสุดๆเห็นแล้วต้องหลีกทางให้แม่เลยจริงๆเพราะการเวลาทำอะไรไม่ได้เลยเป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยอมตะมากๆสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งแอนซีเรียมภักดีดำรงฤทธิ์แม้วัยกำลังจะเข้าสู่เลข5แล้วแต่ความเป๊ะยังมีให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟรมสุดยังคงโชว์หุ่นในชุดบิกินี่ได้อย่างสบายๆหรือจะเป็นในเรื่องของผิวพรรณและหน้าตาที่ยังแลดูอ่อนเยาว์มากๆเรียกว่าเดินกับลูกสาวน้องนนนี่ยังเหมือนพี่น้องกันชัดๆผลลัพธ์ที่ได้มาจากการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองล่าสุดแอนซีเรียมทำเซอร์ไพรส์แฟนคลับอีกแล้วด้วยการปรับลุคใหม่สดใสซาบซ่าหัวใจต้อนรับเทรนด์ใหม่ปี2021กับผมหน้าม้าที่หลายคนเห็นแล้วต่างกดส่งให้ใจให้เลยเพราะกระชากวัยสุดๆบอกเลยว่าใครทำผมหน้าม้าแล้วไม่รอดไม่รู้แต่แอนซีเรียมเป๊ะปังปุริเย่เห็นความสวยความสาวคงกระพันแบบนี้ทำให้เราสาวสาวต่างลุกขึ้นมาออกกำลังกันเป็นแถวเผื่อจะปังอย่างแม่แอนบ้างสอนรามย้อนภาพในวัยหนุ่มถ่ายแบบนิตยสารยุค90หล่อออปป้ามากจริงๆหากพูดถึงดาราศิลปินในยุค90ที่โด่งดังสุดๆหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ไม่ว่าจะมีผลงานกี่ชิ้นก็มันจะสร้างกระแสฮือฮาให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างดีและถึงแม้ว่าตอนนี้สอนรามจะเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งมีน้องวีจิเป็นแก้วตาดวงใจแล้วแต่เรื่องความหล่อก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นเสมออย่างล่าสุดที่เจ้าตัวได้ไปค้นภาพสมัยหนุ่มๆที่เคยถ่ายนิตยสารหวนกลับมาให้ได้คิดถึงกันอีกครั้งโดยงานนี้แฟนคลับต่างเข้ามากดะไลพร้อมคอมเมนต์อย่างรัวๆเพราะภาพดังกล่าวนอกจากสดใสตามสไตล์หนุ่มยุค90แล้วออร่าของความหล่อออปป้ายังพุ่งทะลุจนแอบตกหลุมรักกันอีกครั้งเลยก็ว่าได้ไออามีนาย่องเงียบมอบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยเด็กอิ่มใจได้รับพลังบวกทุกครั้งที่ทำกิจกรรมดีๆไออามีนาย่องเงียบมอบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยเด็กนับเป็นเรื่องราวดีๆของนางเอกสาวตาคมไออามีนากูลที่ล่าสุดได้ไปมอบความสุขให้น้องๆผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่หอผู้ป่วยเด็กอาคาร1โรงพยาบาลรามาธิบดีงานนี้นางเอกสาวได้หอบทั้งความสวยสดใสความใจดีพร้อมด้วยตุ๊กตาแสนน่ารักมามอบให้อีกทั้งยังได้อ่านหนังสือนิทานร่วมเล่นเกมและให้กำลังใจน้องๆที่มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกด้วยโดยกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้ยินมาว่าเจ้าตัวได้แอบย่องเงียบทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแบบไม่ออกสื่อมานานแล้วนับเป็นเรื่องราวดีๆส่งท้ายปีขอปรบมือรัวๆให้นางเอกสายบุญตัวจริงดังๆไปเลยทั้งนี้นางเอกสาวเผยว่าด้วยความที่ตนเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วเวลาว่างก็เลยหากิจกรรมที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจหรือกำลังใจที่เราจะส่งไปให้น้องๆและเราก็ได้รับจากน้องๆเช่นเดียวกันซึ่งครั้งนี้ตนตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากทำเพื่อน้องๆหอผู้ป่วยเด็กอาคาร1โรงพยาบาลรามาธิบดีอยากมอบความสุขส่งรอยยิ้มให้ซึ่งพอได้เจอกับน้องๆถึงแม้เขาจะป่วยแต่จะเห็นได้เลยว่าเขามีจิตใจที่เข้มแข็งมากตอนแรกเตรียมหนังสือนิทานมาเล่าให้น้องๆฟังแต่น้องๆชวนให้เล่นเกมกันสนุกเลยแล้วก็ได้นำตุ๊กตามามอบให้น้องๆด้วยที่ไอชอบทำกิจกรรมกับเด็กๆ เพราะพวกเขาเหมือนผ้าขาวที่มีแต่พลังบวกซึ่งไอรู้สึกว่าตัวเองได้รับทุกครั้งที่ได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ทำให้เราอิ่มใจและเราก็ได้ส่งกำลังใจจากเราให้พวกน้องๆ
ด้วยเช่นกันค่ะไอกล่าวทิ้งท้าย